อย่างนี้นะครับเมื่อวานผมลงไปด้วยตัวเองเนี่ยก็ซักปากคำก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้ลูกเอี้ยนเนี่ยก็มีมูลที่วินนะฮะก็คือคุณยนต์ชนกนะครับที่ดูแลอยู่นะครับนะลูกเอี้ยนอยู่ก็ส่วนตัวก็ทำงานด้วยการสนิทด้วยกันอยู่แล้วนะทีนี้ผมก็เพิ่งทราบเมื่อกี้นะหลังจากเนี่ยเพิ่งเดินเข้ามาที่ตร.เนี่ยนะครับมีนักข่าวโทรมาหานะบอกว่ามีคลิปนะที่คุณเปี๊ยกบอกว่าถูกตำรวจคุณหัวถูกตำรวจเอาไปอยู่ห้องเย็นอะไรต่างๆนะครับถูกตำรวจล่ามโซ่นะอันนี้ผมฟังมาจากนักข่าวนะทีนี้แล้วก็มีคลิปอีกอันนึงบอกว่ามือที่วินเนี่ยก็โทรไปสอบถามร้องกับสืบสวนอรัญญประเทศก็บอกว่าตำรวจทำจริงนะอันนี้นะอันนี้ที่ผมฟังมาโดยไม่ดูคลิปเลยนะทีนี้เมื่อกี้ผมก็เรียนท่านผบ.ตร.ไปแล้วนะแล้วผมก็ส่งลูกน้องชุดสืบสวนสุดกลางเนี่ยลงไปอีกรอบนึงนะบอกให้ไปอยู่ในพื้นที่ไปค้างคืนนี้เลยนะครับแล้วผมก็สั่งผู้การจังหวัดแล้วว่าผมก็ส่งคลิปเนี่ยไปให้ผู้การจังหวัดเพราะคลิปผมยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวผมประชุมนิดนึงให้ผู้การจังหวัดดูว่าถ้าใครเกี่ยวข้องอันดับแรกนะเช่นใครเกี่ยวข้องให้สั่งมาช่วยการก่อนแล้วตั้งกรรมการนั่งตรวจสอบนะถ้าหากว่าเป็นการสอบสวนโดยวิธีแบบนี้จริงๆนะอันนี้ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายแน่นอนนะครับนะเพราะอันนี้มันเป็นการอุ้มละนะครับนะก็ต้องดำเนินคดีอาญานะซึ่งอันนี้ผู้การรับคำสั่งผมไปแล้วนะเดี๋ยวผู้การก็จะเป็นดำเนินการทั้งหมดนะว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเดี๋ยวก็จะออกมาทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ส่งผู้กับสืบสวนจากศูนย์กลางลงมาแล้วนะเดี๋ยวไปไล่ดูทั้งหมดก็จะเห็นความจริงคลิปนี้ผมไม่เห็นยี่บอกแต่ผมส่งให้ชุดทำงานไปดูแล้วเดี๋ยวผมขอประชุมให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมตั้งสติขอดูนิดหนึ่งนะเราก็นึกว่าจบไปแล้วเมื่อวานมีเรื่องใหม่แต่เรื่องใหม่ก็ต้องดำเนินคดีนะถ้าตำรวจผิดก็ต้องดำเนินคดีไปนะครับก็บอกแล้วว่าใครทำต้องรับผิดชอบนะเพราะวิธีการแบบนี้มันต้องไม่มีแล้วอ่ะแสดงว่าที่ผ่านมาทั้งหมดที่ท่านรองที่ผู้บัญชาการที่ผู้การผู้กำกับออกมาชี้แจงตอนแรกถือว่าตำรวจเนี่ยยังทำงานในขั้นตอนแต่ถ้ามันไปตรงตามคลิปที่ปรากฏตอนหลังเนี่ยสำนักงานตำรวจชาติจะเอาหน้ามันไว้ไหนคืออย่างนี้วันนี้เนี่ยเราต้องดูอย่างนี้การที่ลงไปเนี่ยนะครับเราโจทย์แรกก็คือนะหนึ่งตำรวจไม่ได้พูดตำรวจอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่ทำให้ลุงรับสารภาพถ้าเป็นวิธีแบบนี้หรือว่าเป็นวิธีที่ผิดอันนี้ก็เป็นวิธีการได้มาที่มีหลักฐานแต่มันโบราณแล้ว